บนโลกนี้เต็มไปด้วยปีศาจและเหล่าวัยร้ายนั่นจึงทำให้เกิดเหล่าฮีโร่ขึ้นมาปกป้องโลกสักวันหนึ่งผมจะเป็นฮีโร่ให้ได้แบบปู่เลยครับหลานเป็นได้แน่นอนและปู่เชื่อว่าหลานจะเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณปู่ครับ คุณปู่หลานรักของปู่จงจําเอาไว้นะการจะเป็นสุดยอดฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่หลานจะต้องคุณปู่ผมขอสัญญาเลยว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นสุดยอดฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ให้ได้เลยครับและนี่ คือเรื่องราวของเหล่าฮีโร่10ปีผ่านไปการจะเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่นั้นมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าบนโลกนี้มีคนอยากเป็นฮีโร่เต็มไปหมดทั้งไอ้นักมวยขี้แพ้ที่ดันโชคดีได้รับพลังจากดวงดาวทําให้สามารถขยายร่างได้แล้วยังมีไอ้มดส้มคนธรรมดาที่ถูกองค์กรชั่วร้ายจับไปทดลองเพื่อจะเปลี่ยนให้กลายเป็นปีศาจแต่การทดลองเกิดผิดพลาด ทำให้มันกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่สามารถแปงลงร่างได้ด้วยเข็มขัดและยังมีฮีโร่ระดับสูงอีกหลายคนมากๆทําให้ผมคิดว่าการจะเป็นสุดยอดฮีโร่ได้นั้นลําพังตัวคนเดียวคงทําไม่ได้แน่ๆผมจึงมองหาทีมฮีโร่และผมก็เจอขบวนการปิกนิกเลนเจอร์ขบวนการ5สีที่สามารถแปงลงร่างเป็นยอดมนุษย์และยังมีหุ่นยนต์ยักษ์อีกต่างหากฟังดูเหมือนว่าผมจะสามารถเป็นสุดยอดซูเปอร์ฮีโร่ได้แต่เปล่าเลยเพราะปิกนิกเลนเจอร์แบ็ค แม่งคือตัวประกอบเป็นแค่แบ็กกราวให้ขบวนการ5้าสีครบห้าคนเพราะคนที่เป็นตัวเด่นจริงๆมันคือไอ้สีแดงช่วยด้วยฟากันเถอะหนีเร็วพวกเราวันนี้ฉันจะจับพวกแกกินให้หมดเลยหยุดอยู่ตรงนั้นแหละเจ้าปีศาจขบวนการปิกนิกเลนเจอร์มาแล้วแกเป็นใครฉันปิกนิกเลนเจอร์เลดฉัน ปิกนิกเลนเจอร์เยนโลชันปิกนิกเลนเจอร์บลูส่วนฉันปิกนิกเลนเจอร์พิงค์ดำมัวททำอะไรอยู่ทำไมไม่แปลงร่างทำไมมึงได้แปลงร่างคนแรกตลอดอะกูอยากแปลงร่างคนแรกบ้างอะมันใช้เวลาไม่เนี่ยปีศาจกำลังอาวาดอยู่นะปีศาจแค่ตัวเดียวเองมึงคนเดียวก็จัดการได้มั้งไอ้แดงแต่พวกเราต้องรวมพลังกันไว้สิดำรวมพลังอะไรมึงไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยแม่งหมาหมู่ชัด,ชด ช่างดำเธอแดงพวกเราสี่คนก็จัดการมันได้ได้งั้นลุยกันเลยเราปิกนิกเลนเจอร์แกคิดว่าจัดการอะไรน่ะฉันจัดการให้แล้วอุนตะมวยแต่นั่นมันปีศาจของพวกเรานะก็เห็นพวกนายยืนเถียงกันอยู่ฉันเลยจัดการให้ซันเลยแต่แบบนี้มันตัดหน้ากันชัดๆใช่นายก็เห็น ว่าพวกเรามาถึงก่อนงั้นครั้งหน้าพวกนายก็รีบจัดการสิถ้าพวกนายช้าแล้วมีชาวบ้านเจ็บตัวขึ้นมาจะทำยังไงไว้เจอกันนะห้ามนุษย์ตัวจิว๋วปิกนิกเลนเจอร์เว้ยโถเอ้ยโดนแย่งผลงานไปเลยเดือนนี้ไม่ค่อยมีปีศาจโผล่มาสซะด,ด้วยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราจะตกอันดับลงไปอีกแนะ่และแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีถ้าเราตกอันดับต่ำกว่าสิบละก็พวกเราจะไม่ได้รับเงินเดือน แค่ไม่ได้รับสวัสดิการอีกด้วยสรุปว่าพวกมึงอยากปกป้องโลกหรืออยากได้เงินเดือนกันแน่พวกเราอยากปกป้องโลกแต่มันก็อยากได้เงินด้วยใช่ขนาดหมอและตำรวจที่คอยช่วยเหลือประชาชนยังได้รับเงินเดือนเลยถ้าฉันอยากเลยจริงๆนะฉันไปเป็นเน็ตไอดอลแล้วไม่ต้องมาเสี่ยงตายแบบนี้หรอกพวกเราทุกคนกลับฐานกันก่อนเถอะปีศาจยังมีอีกเยอะเดี๋ยวมันก็ออกมาให้เราจัดการอีกนั่นแหละนี่ไอแดง มึงจะรอให้ป <urai> <the> ah ีศาจออกมาทําไมกันเล่าท nope. ําไมพวกเราไม่ไปหาปีศาจเองซะเลยล่ะจะทําแบบนั้นได้ยังไงเราไม่รู้ที่อยู่มันด้วยซ้ําก็ถามไอ้นี่ไงเฮ้ยมึงอะฐานทัพมึงอยู่ที่ไหนเฮ้จ้างให้กูไม่บอกงั้นกูจ้างสองร้อยบอกมานี่แกคิดว่าเงินแค่สองร้อยจะทําให้ฉันขายเพื่อนอย่างนั้นเหรองั้นเอาเป็นห้าร้อยแกจะว่ามาเท่าไหร่ฉันก็ไม่เอาพันนึงอะไม่ว่าจะกี่มือหรือกี่แสน ไปไปกลับกลับดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวพันหนึ่งก็พันหนึ่งที่โกดังในป่านั่นแหละที่พวกของฉันอยู่งั้นพวกเราไปลลยกันเถอะโกดังในป่าทําไมมันเงียบขนาดนี้เมื่อไม่มีคนอยู่เลยแฮะนี่อย่าบอกว่าไอปีศาจน,นั้นหลอกกินตังกูนะพวกเรามีเสียงเตอร์ตซคไฟระวังกันไว้ที่ดีเอาพวกนายปิกนิกเลนเจอร์ใช่ไหม ไอ้มมส้มเหรอแย่หน่อยนะถ้าพวกนายมาจัดการปีศาจฉันจัดการไปหมดแล้วนี่ดูสิจากที่ฉันเคยอยู่อันดับเจ็ดตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับหกแล้วไม่แน่นะบางทีฉันอาจจะได้ขึ้นไปอยู่อันดับท็อปไฟก็ได้แต่โซนพวกนายยังอยู่อันดับแปดเหมือนเดิมเลยนะระวังไว้หน่อยก็ดีเดี๋ยวนี้เด็กยุคใหม่เก่งๆเยอะฉันไปก่อนละ โอ้ยเรามาไม่ทันอีกแล้วเหรอเนี่ยจะเอายังไงกันต่อดีละทีนี้ฉันว่าพวกเราต้องมีมอเตอร์ไซค์กันคนละคันไปไหนมาไหนจะได้เร็วไม่ได้หรอกฟ้าเราทุ่มงบไปกับหุ่นยนต์ยักษ์หมดแล้วพวกมึงมาดูอะไรนี่ดีนี่มันอะไรเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นเครื่องสร้างปีศาจนะไอ้มดส้มคงลืมทำลายมันทิ้งดีเลยงั้นอย่างน้อยถ้าเราทำลายเจ้านี่เราก็ยังมีผลงานบ้าง นี่มันเครื่องสร้างปีศาจเลยนะโว้ยและเรากำลังต้องการปีศาจไม่ใช่เหรอนี่นายอย่าบอกนะว่าจะให้พวกเราสร้างปีศาจขึ้นมานะ่ะใช่แล้วถ้าเรามีเครื่องนี้เราจะสร้างปีศาจออกมากี่ตัวก็ได้และอันดับของเราก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่นี่เป็นความคิดที่แย่เราคือผู้พันดวงความยุติธรรมเราจะไม่สร้างปีศาจแดงแต่เราก็ไม่ได้ให้ปีศาจไปทำร้ายใครเราสร้างมันปุ๊บเราก็จัดการมันปับ๊บชอนเห็นด้วย โดยสถานการณ์ตอนนี้เราจำเป็นจะต้องรักษาอันดับของเราเอาไว้เธอนะแดงเราสร้างแค่ตัวเดียวก็พอไอ้แดงประชาธิปไตยหรือมึงจะเป็นผู้นำเผด็จการก็ได้แต่แค่ตัวเดียวนะและเราจะทําลายเครื่องนี้ทิ้งตกลงไหมตกลง,กลงแล้วไอ้เครื่องนี้มันทํางานยังไงดูเหมือนว่าเราจะต้องใส่ DNA ของเราลงไปแล้วเครื่องมันจะสร้างสุดยอดปีศาจออกมาต้องใช้เลือดนะลรอไม่ไม แค่เซ็นผมก็พอมัง้งใครจะอะไรก็แล้วแต่แต่กูจะใส่เล็บตีลงไปงั้นก็ลุยกันเลยมันจะออกมาเป็นปีศาจแบบไหนกันเนี้ยมันคงจะต้องสุดยอดมากๆเพราะมันเกิดมาจากฮีโร่อย่างพวกเราต้องไม่ให้มีใครรู้เรื่องนี้ทั้งนั้นเอาล้วนะสามสองหนึ่งดำแล้วนายไม่แปลงล่างหรอเออ เดี๋ยวค่อยแปลงก็ได้นะ่ะให้มันออกมาสำเร็จก่อนเถอะโหตัวโคตรใหญ่เลยถ้าเราจัดการเจ้านี้ได้อันดับเราขึ้นแน่นอนพวกเราเรียกหุนยนต์ออกมาจัดการเจ้านี้กันเถอะเราเรียกหุนยนต์มาไม่ได้หรอกแดงทำไมหลอชมพูก็ตรงนี้มันในป่านอกเมืองเลยสัญญาณไม่มีนะซี แย่ yeah, แล้วแบบนี้ดูท้าต้องหนีกอ็รามังงั้นรีบไปหาที่ที่มีสัญญาณกันก่อนเถอะโชคดีจริงๆเลยวันนี้อันดับฉันขึ้นแน่นอนอุนตาหมวยนายหยุดเลยนะนั้นปีศาจขอมพวกเรางั้นนายก็รีบมาจัดการซีห้ามนุษย์ตัวจิว๋วโถเอ้ยเราต้องรีบไปหาท,ที่ที่มีสัญญาณก่อน บอกแล้วว่าพวกเราต้องมีมอเตอร์ไซค์เอาละเจ้าปีศาจคงจะรอไอ้จิ๋วมาจัดการแกไม่ได้หรอกฉันอุนตะมวยคนนี้จะจัดการแกอะไรนะปีศาจตัวนี้สามารถจัดการอุนตะมวยได้เพียงแค่การโจมตีครั้งเดียวเองอย่างนั้นเหรอทำไมมันถึงเก่งขนาดนี้ล่ะคือว่ามึงบอกว่าจะสร้างแค่ตัวเดียวกูเลยคิดว่าไหนๆจะมีแค่ตัวเดียวแล้ว กูเลยปรับแม่งให้สุดทุกด้านตอนนี้ไอ้นี่คือสุดยอดปีศาจแย่ yeah, แล้วมันกำลังจะมุ่งหน้าไปที่เมืองถ้าขืนมันเข้าไปที่เขตชุมชนได้แล้วก็มีหวังเกิดเรื่องใหญ่แน่พวกเราจะต้องหยุดมันไว้ให้ได้ปีศาจที่ปิกนิกเลนเจอร์เป็นผู้สร้างกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองพวกเขาทั้งห้าจะสามารถหยุดยั้งสุดยอดปีศาจตัวนี้ได้หรือไม่ โปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณชอบการ์ตูนของผมโปรดกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่เวลาคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาด